เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มีนาคม2562นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นแนวทางการดำเนินโครงการนะครับล่าสุดเลยนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือนะครับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการดำเนินการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับว.5530ลงวันที่17กันยายน2562นะครับในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ยกร่างประกาศใช้ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพ.ศ. 2562และได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มีนาคม2562เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้จังหวัดแจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการดังนี้นะครับ 1. ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องนะครับโดยใช้แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับและแบบรับรองสถานะของครัวเรือนพร้อมติดประกาศ15วันก่อนบันทึกข้อมูลเบื้องต้นตามแบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเฉพาะรายการนะครับได้แก่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนและเด็กแรกเกิดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและจัดส่งเอกสารให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับ 2. ขอความร่วมมือให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือเทียบเท่าเป็นผู้รับรองคนที่2ในแบบรับรองสถานะของครัวเรือนตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพ.ศ. 2562 3. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรวบรวมและจัดส่งชื่อเด็กแรกเกิดและผู้ปกครองที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อติดตามพัฒนาการเด็กนะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านใดนะครับที่ต้องการจะลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับท่านสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้นะครับณองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ